สวัสดีค่ะวันนี้จะพาชมไอคอนสยามชั้น5ร้านอาหารบ้านไอร้านนี้เกิดจากความรักในการทำอาหารของคุณย่าสืบทอดมาถึงหลานชายคนโตชื่อไอซึ่งไอก็ยกระดับร้านเดิมให้เป็นร้านอาหารบ้านไอในปัจจุบันชมบรรยากาศภายในร้านการจัดโต๊ะอาหารการตกแต่งภาพต่างๆการแขวนกรงนกหัวจุกก็มีบรรยากาศแบบไทยๆร้านก็สะอาดนั่งสบายค่ะมาทานอาหารด้วยกันนะคะจานแรกก็จะเป็นห่อหมกไม่มองข้ามขาหมูไข่พะโล้โบราณใบเหลียงผัดไข่ใส่กุ้งเสียบหมูเค็มก้นครัวผัดวุ้นเส้นทรงเครื่องใส่กุ้งสดเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะ